กลับมาเรื่องนักข่าวมันมีข้อมูลขึ้นผังตรงนี้หน่อยเพราะวันนี้พระย้อยบอกว่านักข่าวเขาไม่ได้รับเงินนะเขาดีมากเลยแต่ประเด็นคือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวในทำนองว่าคุณกาโตะเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับมีใครสักคนอยากให้ปิดเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องนี้ได้ข้อมูลมาจากทางด้านของสมาคมสื่อนครศรีนะคะซึ่งจริงๆเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เปิดโปงเรื่องนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เรื่องหลุดออกไปมีพระผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรศัพท์มาบอกว่าโยมจะทำยังไงให้เสนอเรื่องนี้ให้มันเบาๆลงหน่อยได้ไหมโดยคิดว่าจะให้เงินสัก 300,000 ก็แล้วกันนักข่าวในพื้นที่เนี่ยอยากจะได้เท่าไหร่ขอให้บอกเป็นข้อเสนอคือยุติการนำเสนอข่าวแล้วก็ยุติเรื่องของกรณีให้เปลี่ยนมาโจมตีเรื่องย้อยใช่ค่ะล่าสุดนะฮะเพื่อความเป็นธรรมหมอปลาเนี่ยพูดเรื่องนี้เลยหมอปลาเปิดเผยออกมาเนี่ยนะประเด็นเรื่องว่ากาโตะจะให้เงินนักข่าว 300,000 เพื่อปิดข่าวโดยทางหมอปลาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องนี้ใช่ไหมเกิดขึ้นว่ายังไงก็ทราบทั้งเรื่องของเสนอให้น้องตองก้อนหนึ่งเสนอให้นักข่าวในพื้นที่อีกก้อนหนึ่งแล้วบอกว่าไปบอกนักข่าวนะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาเพราะฉะนั้นหมอปลาเองก็ยังบอกว่าก็เลยต้องเก็บหลักฐานเรื่องนี้ให้มันรัดกุมก่อนที่จะออกมาเปิดโปงแต่ช่วงแรกๆแต่กลายเป็นว่าหลุดออกมาซะก่อนค่ะเรื่องเงิน 300,000 ก็เลยยังไม่ได้จ่ายอ๋อก็คือเรื่องนี้ก็เลยยังไม่มีการจ่ายใช่ค่ะไม่ใช่เขารู้ว่าคือเขาอ้างแล้วว่าเขาอ้างว่าเงินเนี่ยเขายังไม่รับมามันเหมือนว่าเอามากระจายกันอ่ะแต่แสดงว่าก็คงไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวแต่คนคนนี้น่าจะเป็นตัวเชื่อมเพื่อเอาเงินนี้ไปกระจายให้กับตาติงเกอร์ในจังหวัดเท่ากับงานนี้กาโตะเสียแน่ๆเนี่ย 600,000 เหลือติด 4,000 บาทมันเริ่มปกติแล้วพระรวยอ่ะและผมเชื่อว่าถ้าพระทั่วประเทศเอาเงินมากองเนี่ยสามารถใช้หนี้ประเทศไทยเลยครับอย่างตัวนักข่าวก็ให้ไปเล่นฝั่งตรงข้ามไงใครที่เล่นใส่ร้ายพระกาโตะก็ให้ไปเล่นพระย้อยกับไอ้ตองแทนก็หานู่นนี่นั่นไงมันก็เรื่องปกติแล้วเมื่อเรารับเงินจากไอ้ฝั่งอีกฝั่งก็ต้องโจมตีอีกฝั่งหนึ่งผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณไพฑูรย์อินทศิลาออกมาเปิดเผยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องกรณีที่ว่ามีคนจะยัดเงิน 300,000 ให้ยุติข่าวพระกาโตะยืนยันว่าไม่ได้รับนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดที่ผ่านมาผมก็เคยทำข่าวระดับรองเจ้าคณะอำเภอศึกมาแล้วและพระอื่นๆอีกหลายรูปสำหรับพระย้อยเนี่ยแกเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือคนหากมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยแกก็จะมาปรึกษาสมาคมสื่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยปฏิเสธว่าเขาไม่ได้วิ่งเต้นเพื่อจะไปขอเงินใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้วิ่งเต้นแต่มีการเสนอเนี่ยเรื่องจริงแต่ว่ามีสำนักไหนรับไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงๆยืนยันว่าตัวของสมาคมสื่อนครศรีธรรมราชไม่ได้รับไม่เขาบอกว่าในส่วนของสื่อเนี่ยเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันบอกมาเลยว่าเท่าไหร่อะไรลักษณะนี้ครับผมในส่วนของชาตองนี้ก็3ถุง3เต็นอย่างน้อยก็ได้ให้เขาไปรักษาตัวให้หายด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากที่สุดในชีวิตแล้วก็ผมไหว้พระทุกวันบอกว่าไอ้เรื่องราวเนี่ยที่เป็นกระแสออกมาว่าจะมีการจ่ายชงจ่ายชื่อเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจสักทีเถอะให้ประเด็นตรงนี้มันถูกเปิดโปงกันออกมาเพื่อจะได้ไปตรวจสอบให้ชัดเจนกันว่าดีใจผมดีใจมากเลยเมื่อกี้ไม่ทราบว่าเคยได้ถ่ายกันหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เปิดปุ้งมาผมรำไม่ดีใจที่ได้รู้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าสื่อมวลชนคนไหนหรือนักข่าวคนไหนที่กาโตะระบุอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ